สนับสนุนโดยน้ำผึ้งออสลาออสลาน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียกาแฟสมุนไพรกาโมซิงเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็มาสัมผัสตัวจริงกับน้ำเนาะน้ำทะเลที่ทะเลมารีนารีเซิร์ฟบีชบอนนี่เนาะที่เมลเบิร์นเนาะมันจะกว้างไกลๆเลยเนาะนี่โลแม็กซ์ได้ออกมาเกือบกลางเลยเนาะหลังจากเขาลงมาน้ำเนาะเขาคิดว่ามันจะฮ้อนคืออากาศแต่ว่าน้ำนี่ก็พอดีเนาะอยู่ใดเนาะพอดีเย็นๆนิดนึงกับอากาศมือทำประกันรถซันเบิร์นกลับออกไปนี่นั่งลอกแน่เนาะเจ้ามาเปลี่ยนคำบอกว่าฮักแล้วเจ้าก็บอกจะมาใส่ใจเจ้าเปลี่ยนไปบอกเอ่ยลาบอกห่วงหาทั้งความหลังปล่อยค่อยไว้เพียงลำพังเนี่ยโชว์โชว์อัพอาทิตย์ที่สุดบายบายเซลเย้เดี๋ยวท่านผู้ชมมื้อนี้พวกเฮาก็ได้มาพามาฮัดเล็กทั้ง2คนนี้มาเก็บมักเชอรี่เนาะเพื่อวันนี้เฮาสามารถเก็บมักเชอรี่ด้วยตัวเองเนาะราคาจะถูกกว่าเนาะถูกกว่าเมืองลาวเมืองไทยตั้งหลายเลยแหละเนาะเฮาก็จะเก็บต้นมันจะเป็นอันนี้เนาะเฮาครับโลแม็กเซนก็บ่เคยเห็นต้นมักเชอรี่นี่เป็นอะไรเนาะมันจะเป็นแบบนี้เนาะมักเชอรี่เฮาสามารถเก็บเนาะสามารถกินได้เนาะกินได้ถ้ามันสะอาดกินซินได้สดๆขาต้นเลยเนาะปล่อยเจ้าไปจะบ่คิดหาท่านผู้ชมเฮาก็มาเก็บสดๆจากต้นเลยเนาะต้นเชอรี่เนาะที่ว่าอยู่ฟาร์มที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ตอนนี้ยังอยู่เมลเบิร์นอยู่เนาะแต่ว่าเฮาเข้ามาฟาร์มนี่ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเนาะต้องมายามนี้แล้วก็มันก็จะเฟรชเนาะมันจะสดๆจากฟาร์มเลยเนาะนี่เฮาสามารถเก็บกินแล้วเฮาก็สามารถเก็บใส่กระทั่งไปสั่งเพื่อซื้อนําเขาเจ้าจะได้ราคาถูกก่อนเนาะกินนี้สดๆเลยแซ่บๆเลยในบ้านเฮาบ่มีเนาะแบบนี้เนาะก็ฟาร์มมักเชอรี่นี่มันจะเขาจะมีปลูกยาวไปสุดสายตาเลยเนาะเขาจะเก็บเป็นนำทางเขาต้องใช้เวลาเก็บนิดนึงเนาะเขาเพื่อจะเลือกเอาหน่วยที่ใหญ่แล้วก็หน่วยที่บ้านนะแต่ว่าถ้าเขาซื้ออยู่ในเมืองนี้ราคาก็ประมาณกิโลนึง15-16ดอลแต่ว่าเขามาซื้ออยู่นี่นี่กิโลนึง5ดอลเท่านั้นเนาะ5ดอลก็คือประมาณ 30,000 กิบเนี่ยแต่ละต้นนี้มากดกเนาะรู้แม็กเองเก็บกินก่อนเนาะบ้างงานเนาะมาจ้างเก็บมักเชอรี่อยู่ที่ฟาร์มเหมือนกันสดเลยท่านผู้ชมนกโป๊ะถ้าได้มาจะสลืมแล้วมาถึงฟาร์มเลยเนาะเขาจะได้ราคาทึกจะได้ราคาเชอรี่ทึกแล้วก็จะได้เก็บสัมผัสตัวจริงด้วยกันเนาะแล้วก็มันจะม่วนเนาะม่วนริกตึมยางนึงโอเคแล้วเจอกันบอกว่าแล้วเจ้ามาเปลี่ยนคำเจ้าก็บอกจะมาใส่ใจหลังจากที่พวกเขาเก็บมักเชอรี่เรียบร้อยแล้วเขาก็พร้อมแล้วทุกคนก็เต็มทั้งหมดทุกคนแล้วก็พวกเขาจะพร้อมจะย่างเข้าไปบนห้องการข้าเจ้าเนาะเพื่อจะไปสั่งแล้วก็ซื้อนําข้าเจ้ากิโลนึงประมาณ30บาทกิโลหรือ5ดอลเนาะแต่ว่าเขากินอิ่มเรียบร้อยแล้วเนาะเขาไปไว้รถเขาก็ไปกินให้ฝากพี่น้องเนาะพี่น้องที่อยู่ทางซิดนีย์เนาะแล้วก็ทางเมืองลาวก็คือจะมาเก็บเต็มบัดนึงเพราะว่ามันยังดนพอเฮาก่อนเฮาจะกลับเนาะมื้อนี้เชอรี่เต็มทั้งหมดทุกคนนี่มาตั้งว่าใดผู้ละประมาณ10กิโลประมาณนี้แหละเมื่อยไหล่ฟาร์มกวงเนาะเฮาสามารถย่างไปชุดได้โอกาสใดได้ซ้ํานี้เอาละบัดนั้นเรามีโอกาสหน้าพวกเฮาจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกเต็มบัดนึงว่ามันกวงใหญ่ซําใดฟาร์มมักเชอรี่นี่แต่ว่าแดดฮ้อนหลายเฮาบ่ไหวเฮาก็เลยเก็บได้ซ้ํานี้ก็พอละไว้เจอกันจอมปอนก็ขอสนใจ